ด้วยหักฐานสาวนุมงเฮียนมอสอหัวเซี่ยวนครปากเซแขวงจำปาสักได้จัดกล่องประสุมของตนขึ้นหน่วยสาวนุมหักฐานหงเฮียนมอสอหัวเซี่ยวนครปากเซได้เปิดกล่องประสุมใหญ่ครั้งที่2ของตนขึ้นให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยสหายคำแสนฐานบันดังห้องเลขาคณะบริหารงานสาวนุมนครปากเซมีสหายสุวรรณคำคงผู้อำนวยการโฮเฮียนมอสอหัวเสี่ยวมีสหายนางมุกดาปทุมทองที่ปรึกษาผู้อำนวยการโฮเฮียนหัวเสี่ยวมีเลขาสาวหนุ่มโฮเฮียนมอสอหัวเสี่ยวมีบรรดาสหายต่างนาองค์การจัดตั้งมหาชนและสมาชิกสาวหนุ่มภายในหน่วยเขาห่วมในกองประชุมได้รับฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านของหน่วยสาวหนุ่มหักฐานโฮเฮียนมอสอหัวเสี่ยวในระยะ5ปีผ่านมา2016หา2021และทิศทางแผนการหาปีต่อหน้า2021หา2025ซึ่งสหายได้ยกให้เห็นข้อสะดวกและข้อยุ่งยากที่จะสืบต่อแก้ไขในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับฮ้องเอาหน่วยสาวหนุ่มโฮงเฮียนมอสอหัวเสี่ยวเป็นหน่วยสาวหนุ่มซีบุ๊กประจำปี2020และจัดพิธีรับเอามหาชนผู้ก้าวหน้าเข้าเป็นสมาชิกเยาวชนอนุชนจำนวน335น้องหญิง216น้องจากนั้นก็ได้สิทธิ์ใส่สิทธิ์ประชาธิปไตยปอนบัตรเลือกเอาเลขาหน่วยสาวหนุ่มสุดใหม่ผลการปอนบัตรเลือกไล่สหายตาหน่อยจิตประสงค์เป็นเลขาหน่วยสาวหนุ่มโฮเฮียนหัวเสี่ยวสหายนางไออัมพรแก้วสุรินเป็นห้องเลขาสหายเพชรวิไลวงผู้ใส่เป็นกรรมการตอนถ่ายของกองประชุมสหายคำแสนฐานบันดังในมีกับคิดคำเห็นโอโลมสีทิศยังทางให้แก่คณะหน่วยสาวหนุ่มสุดใหม่และมหาชนผู้ก้าวหน้าที่ได้เข้าเป็นสมาชิกเยาวชนอนุชนและรับฟังกฎระเบียบของสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมนี้ท่านยังเหียกห้องมายังคณะสาวหนุ่มสุดใหม่และน้องน้อยเยาวชนอนุชนที่เข้าใหม่จงได้ฮาดแน่นความสามัคคีภายในหน่วยของตนและพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบของสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวก็คือเวียกงานซีบุกทะลุอย่างเคร่งครัดตั้งหน้าฝึกฝนอารมณ์ความหูความสมาธิหอบด่านและเพื่อให้เวียกงานของสาวหนุ่มก็คือหน่วยของตนให้มีความเข้มแข็งหอบด่านและเป็นแบบอย่างในการลงชีวิตให้แก่ทันแถวสมาชิกสาวหนุ่มภายในหน่วยของตนอีกด้วย